จากภาคอีสานไปต่อกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะที่เพชรบูรณ์เนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็คือนายกริดคงเมืองได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการานต์ปี2566นะครับที่บริเวณหน้าพุทธอุทยานเพชรบูร์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์โดยปีนี้นะครับรณรงค์อยู่ภายใต้นะครับก็คือชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุเป้าหมายเลยก็คือลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ให้เป็นศูนย์ซึ่งจะใช้มาตร,ราการ4ด่านนะครับประสานใจลดอุบัติเหตุทางถนนได้แก่นะครับด่านครอบครัวนะครับด่านชุมชนนะด่านท้องถิ่นและด่านตำรวจโดยเพิ่มความเข้มข้นของมาตร,ราการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วย ขยับไปดูที่พระนครศรีธยากันหน่อยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนิวัตรรุ่งสาครได้ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเพื่อหาแนวทางจัดการจราจรในช่วงสงกรานในปีนี้โดยจะเน้นการแก้ปัญหาจราจรติดขัดบนถนนสายหลักรวมทั้งนะครับกำหนดนะฮะจุดและก็เวลาในการเล่นน้ําด้วยซึ่งจะมีการตั้งจุดตรวจเรื่องของอาวุธแล้วก็คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างน้อย10จุดเพื่อป้องกันเหตุ ความไม่สงบต่างๆหรือว่าเหตุอันตรายต่างๆให้กับประชาชนนะครับรวมทั้งตรวจเรื่องของการดื่มแอลโกโฮอฮอล์ไปจนถึง,งการดูแลความปลอดภัยในโรงพยาบาลโดยเฉพาะเรื่องของเส้นทางอาจจะต้องมีการเปิดเส้นทางพิเศษให้การจราจรคล่องตัวนะครับ